แรกข้อมูลยังเห็นเลยวันนี้เรามานั่งทำอะไรกันครับก่อสร้างแบรนด์ครับก่อสร้างแบรนด์ก็คือมาคุยเรื่องการทำแบรนด์ใช่ครับได้ไหมฮะก็นี่มาด้วยกันสองคนครับผมครับเราเชิญเพื่อนมาครับผมนี่ก็มาคนเดียวคนเดียวค่ะนี่ก็มาสองคนครับคนคนละแบรนด์ครับคนรวมไปเสร็จ5คนเลยวันนี้คือพูดทีเดียวคุ้มเลยไม่เหนื่อยถามนิดนึงก่อนบางคนเรียนจากผมอยู่แล้วคนไหนเรียนอยู่แล้วบ้างผมครับ3คนครับนะครับผมเกินตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วว่าเทรนด์ของ Amazon เนี่ยมันต้องมาทางนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เพิ่งประสบการณ์ที่ผมเตือนจริงไหมมีใครเพิ่งโดนสอยไหมผมครับผมครับเพิ่งโดนปลายปีโดนมาสามวันที่แล้วอ๋ออันนี้สดกว่าสดเลยเนื้อสดเลยนี่โดนปลายปีแล้วมันเป็นไปตามที่ผมเตือนปะเป็นใช่ไหมได้ดูคลิปผมด้วยใช่ไหมเพื่อนให้ดูใช่ป่ะว่าเทรนด์มันมาทางนี้แล้วถ้าคุณยังดื้อของคุณโดนเพราะอะไรดอกหรือว่าไม่ได้ดอกหรือขายทั่วไปขายดอกครับไม่เสียแค่ดอกโดนเรื่องแบรนด์สินค้าโดนพนันสินค้าเพราะฉะนั้นเทรนด์ปัจจุบันนี้มันผมว่าดอกมันเสี่ยงมากนะยิ่งถ้าวันนี้คุณดอกจาก eBay มา Amazon ผมบอกเลย ID คุณไม่เกิน2อาทิตย์แบรนด์ยังกระจุยผมกล้าพูดแล้วตอนที่สมัคร Amazon ยากไหมยากมากขอบัตรประชาชนขอสเตทเมนต์ขอนู่นขอนี่จนเริ่มธุรกิจใหม่แล้วก็คือขาย ID กันแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดเราทำวันนี้คุณเห็นตัวอย่างละพี่ที่เขาจบแล้วมันยั่งยืนไหมAmazonทำอะไรเขาได้ไหมไม่ได้แล้วมันมีสินค้าใกล้ตัวอีกเยอะเลยที่สามารถมาทำแบรนด์ได้ปะเยอะมากเลยเยอะแยะนะฮะแต่จริงๆแล้วหัวใจของคลาสเรานะจริงๆนะมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อว่าทำแบรนด์นะผมเชื่อว่าที่ทุกคนสนใจคือหนึ่งเรื่องคีย์เวิร์ดมันไม่ได้เกี่ยวกับชื่อคอร์สสร้างแบรนด์ไทยนะจะถามว่าคีย์เวิร์ดสำคัญไหมในการขายออนไลน์สำคัญมากสำคัญที่คนเห็นเรื่องคีย์เวิร์ดแล้วนะที่สุดครับแล้วอีกเรื่องนึงถ้าอยู่หน้าแรกได้อ่ะยอดขายจะเป็นไงเห็นเพื่อนเราแล้วเจ๋งกี่วันนี้ไงกี่วันนี้สร้างแบรนด์ไทยเปิดมาสองเดือนสร้างแบรนด์ไทยเปิดมาสองเดือนแต่ยอดขายเริ่มเป็นไงละก็คุณอยู่หน้าแรกไงเพราะหัวใจจริงๆมันไม่ได้ว่าเฮ้ยทำแบรนด์เว้ยหัวใจครับผมจริงๆคือเรื่องคีย์เวิร์ดและการดันให้ติดหน้าแรกนะครับอันนี้แหละที่น่าสนใจที่สุดและอีกเรื่องนึงที่เพื่อนคิดว่าเฮ้ยธุรกิจนี้แม่งคนขายเยอะแล้วฉันไม่กล้าทำถามหน่อยมุมมองที่ผมบอกให้เปลี่ยนความคิดมึงยังไงบ้างได้อันเมื่อก่อนคิดอะไรไปคิดว่าไม่กล้าแข่งกล้าลงไปแข่งกับเขาไงไม่กล้าลงสนามไม่กล้าลงสนามเพราะแข่งกันเยอะแล้วใช่แต่ผมบอกคุณว่าอย่างต้องแข่งแน่เลยอะไรเงี้ยแต่พอได้ไอเดียหน้าแรกปุ๊บก็ต้องขายได้ทุกอย่างอะไรก็ได้ตอนนี้คือยิ่งธุรกิจคนขายเยอะแต่ว่าคนซื้อเป็นไงมากมายแต่ถ้าเกิดคุณอยู่หน้าแรกคุณมาคู่แข่งไหมไม่เลยเพราะฉะนั้นกลัวยังตอนนี้กลัวไหมไม่กลัวแล้วเออยิ่งคู่แข่งเยอะยิ่งดีไหมดีมากสินค้าดันเยอะนิดนึงนะแต่ถ้าเราเป็นธุรกิจหน้าแรกออเดอร์มาไหลมาไหมแล้วเดี๋ยวนี้บริหารจัดการง่ายไหมถ้าเกิดคุณลงสินค้าแค่สองสามชิ้นเทียบกับคุณไปลงสินค้าเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นอะไรบริหารงานง่ายกว่าแต่ถ้า2ชิ้นนั่นน่ะเดือนนึงคุณขายได้500ออเดอร์ต่อชิ้นอ่ะครับคิดเยอะถูกป่ะนะครับเหนื่อยมากกว่าเยอะอีกเรื่องนึงที่ผมบางคนผมอยากให้มาคุยเพราะว่าบางทีคือคำว่าไอเดียสินค้าก็ไกลเกินไอเดียสินค้าไกลเกินวันนี้ผมมานั่งเห็นผมเปิดนู่นเปิดนี่ให้จริงๆแล้วสินค้าขายบนAmazonเนี่ยมันใกล้ตัวแค่ไหนใกล้ตัวแค่ไหนรอบๆตัวเราเนี่ยฮะใช่อะไรก็ได้มองตรงไหนก็เจอใช่ไหมแต่บางทีมันก็จะมีใกล้ตัวเกินแต่ขายไม่ดีก็มีใกล้ตัวขายดีก็เรื่องนึงถูกปะแต่เราไม่รู้หรอกต้องไปรีเสิร์ชเรากดเครื่องมือดูถูกต้องเราต้องรีเสิร์ชนะครับเดี๋ยวทำให้มันเห็นทางชัดขึ้นมากวันนี้เรามานั่งคุยชัดขึ้นเพราะฉะนั้นผมถามประโยคสุดท้ายถ้าเกิดว่าแนะนำเพื่อนที่ก็แบบว่าเอออยากทำแบรนด์อะไรเงี้ยการมานั่งคุยมานัดอย่างนี้ถ้าเกิดแบบไม่ไกลมากอยู่พวกบางทีผมบอกเลยนะเชียงใหม่ยังมาก็มีนะมันก่อนร้านนี่แหละอยู่ชั้นสองมันมาจากเชียงใหม่นะคลิปที่แฟนมาด้วยอ่ะแล้วแฟนจะทำแซงแฟนอ่ะคลิปนั้นเนี่ยนั้นมาจากเชียงใหม่นะฮะขับรถมาจากเชียงใหม่เลยนะจะถามว่าคนที่แบบเอออยากขายมาทางไหนยังยืนอยากมีไอเดียอยากแบบขายดีอะไรเงี้ยขึ้นหน้าแรกเนี่ยถามว่าควรมานั่งคุยไหมควรมากทำไมอ่ะเนี่ยก็ได้ไอเดียเลยได้เลยใช่ไหมไม่งั้นก็จมอยู่ที่ห้องนั่นแหละคิดอะไรไม่ออก
หาอยู่นั่นน่ะสิงห์อยากกลับไปทำแล้วครับมันคืออาชีพของเราแล้วตอนนี้ใช่ไหมเห็นทางชัดขึ้นนะครับทางชัดขึ้นก็จบคลิปนี้แล้วแหละก็สัมภาษณ์วันนี้มานั่งประชุมกันตั้ง5คนขอบคุณครับขอบคุณครับ